ช้านี้ที่ฟาร์มช้างพัทระเด็กน้อยกัญญาตื่นมาทำกิจวัตรและออกไปโรงเรียนทัศนศึกษาเดินป่าถึงจะช้าแต่หนูก็สู้และทำได้เพราะชีวิตคือการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดร่วมส่งกำลังใจให้พี่ควานและฟาร์มช้างพัทระในการดูแลน้องกัญญากันนะคะขอขอบคุณคลิปน่ารักจากพ่อครุยพ่อภูและสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวงด้วยค่ะไปขับรถไปเก็บตั้งไกลตัวเองกินอย่างเดียวมาคายทิ้งอีกตามบนไปกินแล้วบนโอเคกันยาเก่งมากกินกว่าจะเสร็จเนี่ยกว่าจะเป็นอันเนี้ยดารินหยุดดารินแล้วก็ที่รถก็